ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังนะครับก่อนอื่นก็ต้องถามคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะเท่าที่ทราบตั้งแต่จันทร์อังคารพุธจนถึงพฤหัสบดีนะครับทางกระทรวงการคลังได้ทำการโอนเงินเยียวยาให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องผมติดตามคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับก่อนหน้านี้แม้ว่าเอาละมันก็บ่นกันได้ว่าอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับแต่ท้ายสุดหลายๆท่านที่เคยอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยสถานะก็เปลี่ยนหมายถึงว่าตรวจสอบผ่านแล้วก็ได้เงินเยียวยาในท้ายที่สุดแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนของเมษายนแล้วก็ตามนะครับย้ำว่าคนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ท่านรออย่างเดียวนะครับคนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ท่านรออย่างเดียวหรือใครที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสถานะก็ให้รอส่วนใครที่ติดปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีธนาคารที่ได้รับการยืนยันว่าได้สิทธิ์แต่โอนไม่ได้ผมแนะนำว่าควรรีบไปติดต่อธนาคารจะดีที่สุดหรือบางคนที่ทักผมเข้ามาแบบว่าเป็นข้อมูลหรือว่าหน้าที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนเหมือนระบบมันล่มหรือว่าเออร์เรอร์หรือไม่ยืนยันเลขบัตรประจำตัวประชาชนผมว่าไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะดีที่สุดนะครับเพราะต้องรีบกันหน่อยนี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับในขณะเดียวกันสำหรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในช่วงนี้หลังจากรอคำตอบการตรวจสอบมานานแล้วถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านรีบไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์ได้เลยถ้าหากว่าท่านมั่นใจว่าท่านประกอบอาชีพแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ตามเงื่อนไขจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำก่อนส่วนสถานการณ์ต่อจากนี้คือยังไงเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังบอกว่ามีคนถูกตัดสิทธิ์ประมาณ10ล้านเกือบ11ล้านคนนะและเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีคนไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์แล้ว2ล้านคนซึ่งคาดว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็น่าจะเกิน2ล้านคนไปแล้วนะครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีการปิดเว็บไซต์เฉพาะโหมดการลงทะเบียนไป28,800,000 คน28,800,000 คนเกือบ29ล้านคนไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญวันพรุ่งนี้กระทรวงการคลังเขาบอกว่าเขาจะโอนเงินอีกล็อตนึงจำนวน 700,000 คนเขาจะโอนเงินอีกล็อตหนึ่งจำนวน 700,000 คนโดยแบ่งเป็นคนที่ทบทวนสิทธิ์ 200,000 คนโอ้เขาจ่ายเร็วมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ถามไปแล้วที่เขาบอกว่าเขาจะดูพวกใบประกอบวิชาชีพเขาจะดูพวกใบขับขี่สาธารณะเนี่ยเราก็ถามว่าจะดูยังไงแต่เอาเถอะเขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยเขาจะโอนให้กับคนทบทวนสิทธิ์เนี่ย 200,000 คนและ 500,000 คนเนี่ยคือกลุ่มเดิมนะฮะ 500,000 คนคือกลุ่มเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดก่อนนะครับสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาของกระทรวงการคลังนะครับทีนี้เรามาดูปฏิบัติการในวันนี้กันบ้างผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้ที่กระทรวงการคลังบอกว่าจะส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบปะเพื่อถ่ายรูปทำการตรวจสอบถึงบ้านถึงร้านค้าถึงที่ทำงานเนี่ยนะครับมีใครช่วยยืนยันหน่อยได้ไหมว่าที่เรารอตลอดทั้งวันของวันนี้เนี่ยได้เจอเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์เขาไปตรวจสอบกับคุณผู้ชมหรือไม่เขาไปหาคุณผู้ชมถึงบ้านหรือไม่เพราะเราก็เป็นห่วงกันว่านี่ขนาดเอาตัวเลขเมื่อวานนะมีคนไปทบทวนสิทธิ์2ล้านคนถ้าไปตรวจสอบทั้ง2ล้านคนนี่จะตรวจสอบไหวหรือไม่ผมก็เอามาถามคุณผู้ชมแต่ด้านหนึ่งเนี่ยผมก็ไปตรวจสอบข้อมูลในหมู่บ้านในโลกโซเชียลมีเดียต่างๆนี่นะครับก็มีชาวบ้านเขาโพสต์ยืนยันนะครับคุณผู้ชมครับว่ามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยเดินทางไปตรวจสอบตามหมู่บ้านจริงๆอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่ลงไปเนี่ยเขาจะมีป้ายแขวนคอเขียนว่าผู้พิทักษ์สิทธิ์เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็จะมีข้อความให้ชาวบ้านด้วยบอกว่ามีข้อสงสัยก็ติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำตามเบอร์โทรที่ผมให้ไปเนี่ยนะหน้าจอแต่ย้ำว่าโทรในวันและเวลาราชการเท่านั้นเสาร์อาทิตย์เขาหยุดนะฮะแล้วก็นอกเหนือเวลาราชการเขาก็หยุดอยู่ดีข้าราชการบ้านเราเนี่ยหนักแน่นมากนะครับคือจะวิพากษ์วิจารณ์ให้ตายยังไงเนี่ยนะครับเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะทำงานเฉพาะวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดหลังเวลาทำการเขาจะหยุดนะ
จะพูดว่าวิกฤตจะพูดว่าอะไรก็ตามแต่เขาเหนียวแน่นมากเขาเป็นคนมีจุดยืนชัดเจนมากเรื่องวันหยุดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอาถามคุณผู้ชมว่ามีเจ้าหน้าที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไปหาคุณผู้ชมถึงบ้านหรือไม่นะอย่างโพสต์เนี้ยภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นของชาวบ้านที่เขาเอามาโพสต์คือเขาก็บอกว่านะมีผู้ใช้ Facebook หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสิทธิ์นะคะของเราขึ้นสถานะนี้ค่ะเนี่ยลงอาชีพรับจ้างกรีดยางแล้วเขาก็มาตรวจนะเห็นไหมฮะก็มาตรวจถึงบ้านเดี๋ยวผมให้ดูภาพชัดๆไหมอันนี้เหมือนตรวจแผงหวยนะนี่เหมือนตรวจแผงหวยบางคนก็บอกว่าเป็นการมาตรวจเป็นการมาตรวจรับจ้างทำสวนยางแบบนี้เป็นต้นขับรถกระบงกระบะรถยนต์รถยนต์มาตรวจเลยนะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวดูสิเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยอันนี้ก็มาตรวจเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนมาตรวจพ่อค้าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ขายไม่หมดนะฮะเพราะเลื่อนออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมา2รอบแล้วเห็นไหมครับนี่ก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนมากับกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือเนี่ยก็มาชุดขาว2คนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เหมือนตรวจเสร็จแล้วก็กำลังจะออกไปตรวจที่อื่นอีกแล้วเขาจะมีบัตรแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์มีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้เบอร์โทรเอาไว้บอกว่าเราไม่ทิ้งกันแต่ว่าวันหยุดกับนอกเวลาราชการเนี่ยเราต้องทิ้งกันก่อนนะ คุณผู้ชมครับเราไม่ทิ้งกันนะเฉพาะวันและก็เวลาทำการแต่นอกนั้นเราจะทิ้งกันนะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะอยู่ด้วยกันเฉพาะเวลาทำการเท่านั้นนะฮะนี่ครับเนี่ยหลายคนคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเราสอบถามเราพูดคุยกันเนี่ยนะครับไม่มีใครเลยเห็นไหมไม่มีใครเห็นเจ้าหน้าที่เลยแสดงว่าท่านทำไม่ครบหรอกแต่เราก็ไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรว่าจะไปบ้านใครบ้างย้ำนะครับตัวเลขเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมีคนทบทวนสิทธิ์เนี่ย2ล้านคนนะถ้ารวมวันนี้ผมก็ว่าเกิน2ล้านกว่าไปแล้วดีไม่ดี2ล้าน5 2ล้าน6ไปแล้วนะครับทบทวนสิทธิ์เนี่ยแล้วท่านจะเอากำลังที่ไหนไปตรวจสอบเพราะที่ถามคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาเลยสักคนท่านระวังนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำคือไปให้ความหวังเขาอีกแล้วว่าจะไปตรวจสอบเขาเนี่ยไปให้ความหวังเขาอีกแล้วจากเดิมรอแต่ตอนกลางคืนนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะจากเดิมทุกคนนอนไม่หลับเพราะหลายคนเงินชอบเข้าตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่คิดถึงเงิน 5,000 บาทนอนไม่หลับอันนั้นกลางคืนทีนี้มารอบกลางวันละรอบกลางวันจะไปนู่นก็ไม่ได้จะไปนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวเจ้าหน้าที่เข้ามาบ้านก็เฝ้ารอเจ้าหน้าที่แต่เบื้องต้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเขาจะโทรหาก่อนนะครับถ้าเขาจะไปเนี่ยเขาจะโทรหาก่อนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเกรงเกินไปหากว่ามีธุระปะปังอะไรก็ไปทำได้นะครับรอรับสายแต่ถ้าเขาไม่โทรมาก็เขาคงไม่มานะครับนะนี่หลายคนก็บอกว่าไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะนะไม่รู้นะครับคือไปให้ความหวังกันแบบนี้เนี่ยแล้วถึงเวลาท่านไม่ไปแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้เงินเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อคำพูดครั้งแล้วครั้งเล่าของกระทรวงการคลังเนี่ยมันจะเสียหายอันนี้ก็ต้องว่ากันให้ชัดนะครับส่วนนะส่วนเกษตรกรนี่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมเกษตรกรก็คือเมื่อวานนี้กระทรวงเกษตรเข้าประชุมกันนะครับแล้วก็เขามีมติว่าน่าจะจ่ายให้ 5,000 สำหรับคนที่เป็นเจ้าของทะเบียนนะ 5,000 สำหรับคนเป็นเจ้าของทะเบียนนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะมีสักประมาณ9ล้านครัวเรือนนะครับก็ใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาทนะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาทรอเข้าครม.สัปดาห์หน้านะครับยังไม่สรุปนะครับรอเข้าครม.สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครม.ประชุมวันอังคารที่28แล้วหลังจากนั้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นต้นไปเข้าใจว่าน่าจะเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรได้เกษตรกรก็ไปติดต่อเกษตรอำเภอเอาไว้เนิ่นๆเลยนะไปติดต่อเนิ่นๆเลยนะครับเพื่อยืนยันสมุดเล่มเขียวของท่านว่าท่านยังคงขึ้นทะเบียนอยู่เป็นเกษตรกรจริงแล้วก็เป็นเจ้าของทะเบียนจริงเพราะเขาจะโอนเงินให้เฉพาะเจ้าของทะเบียนเท่านั้นนะฮะอันนี้เอาให้ชัดก่อนอ่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ถามผมมาเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของประกันสังคมนะฮะเดี๋ยวผมอัปเดตให้เลยใครอยากรู้บ้างประกันสังคมตอนนี้มีคนไปลงทะเบียนประกันสังคมแล้วเนี่ยนะครับ
ประมาณ 1,200,000 คนสัปดาห์ที่แล้วยังประมาณ 700,000 คนนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยปาเข้าไป 200,000 คนนะครับเอ้ย 1,200,000 คนประกันสังคมจะเป็นแบบนี้อันนี้เฉพาะมาตรา33นะครับคือเขาจะเริ่มจ่ายให้ตั้งแต่ 5,045 บาทจนถึง 9,300 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะเป็นระยะเวลา3เดือนอันนี้คือเรทในการจ่ายของคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยโควิด -19 ของประกันสังคมมาตรา33เดี๋ยวมาดูข่าวกันนะคือวันนี้เนี่ยนักข่าวไปสอบถามนะครับคุณพิษสมัยนิติไพบูลย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมในฐานะที่เป็นโฆษกด้วยนะครับท่านบอกว่าณขณะนี้มีคนที่ไปยื่นลงทะเบียนแล้วเนี่ย 1,200,000 คนเยอะนะฮะคุณผู้ชมครับทางสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเนี่ยนะครับให้เร็วที่สุดโดยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีไปเรื่อยๆนะครับจะเร่งจ่ายเงินให้เร็วที่สุดและจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันอะไรนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยหม่อมเต่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าคือเริ่มจ่ายเมื่อวันจันทร์เนี่ย 8,000 คนตอนนี้ไม่รู้ว่าจ่ายถึงไหนแล้วแต่ที่น่าสนใจฝากแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังดีๆนะคือประกันสังคมเนี่ยมันต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันพร้อมกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างคือลูกจ้างไปลงทะเบียนแล้วนายจ้างก็ต้องไปลงด้วยนะครับตอนนี้พบว่ามีลูกจ้างประมาณ 400,000 คนที่ไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วล่ะว่าได้รับผลกระทบด้วยเหตุสุดวิสัย1 2 3 4ที่ว่าไปแต่ยังไม่ได้เงินนะครับเพราะนายจ้างของท่านเนี่ยไม่ไปยืนยันไม่ไปลงทะเบียนด้วยถ้านายจ้างไม่ไปลงทะเบียนอันนี้ก็ไม่ได้เงินนะครับท่านที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ควรที่จะสอบถามยืนยันกับนายจ้างของท่านด้วยว่านายจ้างของท่านเนี่ยได้ไปดำเนินการแล้วหรือไม่อย่างไรไม่งั้นเนี่ยนะครับท่านก็จะเสียโอกาสนี้ไปด้วยนะครับผมก็ถามเลยละกันว่าที่ประกันสังคมเนี่ยประกาศว่าเอาได้เงินได้เงินได้เงินกันเนี่ยทยอยโอนอย่างเร่งด่วนแล้วเนี่ยนะครับมีคุณผู้ชมท่านไหนบ้างที่ได้เงินจากประกันสังคมมาตรา33แล้วบอกให้ชื่นใจหน่อยสินะมาตรา33ประกันสังคมใครได้แล้วบ้างอย่างไรนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับกรณีของ 5,000 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและรวมไปถึงมาตรา39กับมาตรา40ด้วยหลายคนถามผมก็มาบ่อยมากนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา40มาตรา40เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับจะอยู่ในกลุ่มของกระทรวงการคลังเลยนะก็คือมีมาตราหรือไม่มีมาตราไม่เกี่ยวอ่ะถ้าได้รับผลกระทบจากอาชีพเนี่ยถ้าได้ก็คือได้นะครับส่วนประกันสังคมเขาจะดูแลเฉพาะกลุ่มของมาตรา33เท่านั้นนะเอาตรงนี้ให้ชัดเจนผมก็นำเรียนให้ได้รับทราบนะฮะเนี่ยระหว่างจัดไรนี่ๆๆคุณมานะหรือเปล่ารอมาตรา33ยังไม่จ่ายรอคุณอนุทัยบอกว่ารอแล้วรอหน้าเบื่อจริงๆเห็นไหมครับหลายท่านก็บอกว่ามาตรา33เนี่ยยังไม่ได้เลยเหมือนกันอ้าวในประกันสังคมบอกว่าทยอยโอนตั้งแต่วันจันทร์นะครับนี่ก็วันพฤหัสบดีแล้ว4วันมาแล้วใครได้ช่วยยืนยันมาหน่อยเนี่ยมาคุณยงยุทธมาตรา33ก็บอกว่ายังไม่ได้คุณลดสุคนลงแล้วค่ะนายจ้างลงเรียบร้อยแล้วมาตรา33แล้วได้ตังค์หรือยังล่ะครับคุณบุญเพ็งมาตรา33ก็บอกว่ายังไม่ได้นะนี่มีคนนึงแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณรัชดาพรได้เงินมาตรา33แล้วนะครับคุณรัชดาพรได้กี่บาทครับเพราะมันมีเรนจ์ตั้งแต่ 5,045 ไปจนถึง 9,300 บาทมีคนได้นะครับแสดงว่ายืนยันละเริ่มมีคนได้ละคนที่ลงทะเบียนไว้เดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเพราะว่ามาตรา33เนี่ยควรที่จะจ่ายให้เขาเร็วหน่อยเพราะมันเป็นเงินของเขามันก็เป็นเงินสมทบของคนที่ทำประกันสังคมมาตรา33นะครับนะจากเรื่องเยียวยาผมจะขยับไปที่อันนี้เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับมาดูภาพกันก่อนดีไหมเกิดเหตุขึ้นที่สภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการทราบข่าวไหมครับคุณผู้ชมครับที่มีกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง15คนเป็นแรงงานก่อสร้างขับรถผ่านด่านที่สภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการไปตอนประมาณ5ทุ่มกว่าๆซึ่งเป็นช่วงเวลาห้ามออกจากบ้านเคอร์ฟิว
ยกเว้นมีเหตุจำเป็นปรากฏว่ากลุ่มคนงานก่อสร้าง15คนเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขามีเอกสารที่ออกมาจากบริษัทแล้วท่านผู้ชมเข้าใจไหมฮะเขารู้ว่าเขามีเอกสารแล้วเขาก็เลยไม่กลัวด่านก็เลยไม่หลบเลยก็เลยขับเข้าไปหาด่านเลยเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะก็เพิ่งเลิกงานต้องทำงานกลางค่ำกลางคืนจริงๆแต่พอไปถึงด่านปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเอกสารเขาใช้ไม่ได้เอกสารเขาใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรบลา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 ไปแล้วก็ควบคุมตัวทั้งหมดไปโรงพักพอควบคุมตัวทั้งหมดไปโรงพักก็ดำเนินคดีจนกระทั่งกลุ่มก่อสร้างหรือเจ้านายที่ว่าจ้างเขาเนี่ยนะครับต้องมาประกันตัวไปคนละ 40,000 บาทต้องไปประกันตัวคนละ 40,000 บาทคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ประกอบอาชีพก่อสร้างเงินตั้ง 40,000 บาทแล้วมีหนำซ้ำหนึ่งในคนงานก่อสร้างก็เอามาแฉด้วยว่าตำรวจเนี่ยฉีกเอกสารของพวกเขาทิ้งด้วยนะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่ฮะตำรวจเนี่ยฉีกเอกสารของเขาทิ้งด้วยโอ้โหข่าวนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าหนึ่งก่อนมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วสองเนี่ยแล้วตำรวจทำไมวินิจฉัยหรือว่าดำเนินคดีกับคนทำมาหากินคนหาเช้ากินค่ำได้ถึงขนาดนี้ทำไมไม่ใช้วิจารณญาณหรือว่าดุลยพินิจเลยนี่ฮะผมตามข่าวล่าสุดให้คุณผู้ชมดูนะครับเราไปดูคำให้สัมภาษณ์ของผู้กำกับก่อนนะเราไปดูคำให้สัมภาษณ์ของผู้กำกับก่อนนะเราไปดูนะผู้กำกับจะว่าไงเนี่ยผู้กำกับคนนี้รูปนี่แหละนะครับเราไปดูผู้กำกับก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรามาฟังดูพันตำรวจเอกประสาทพรศรีสุขโขผู้กำกับสภ.บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการบอกเรื่องนี้นะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารที่มีการระบุว่าตำรวจฉีกทิ้งลงถังขยะนั้นเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์คือยังไม่มีลายเซ็นอนุมัติของปลัดอำเภอส่วนกรณีที่อ้างว่าตำรวจบอกว่าเอกสารดังกล่าวใช้ได้นั้นตนไม่ทราบว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยคุยกับเจ้าหน้าที่นายใดซึ่งตามหลักแล้วการเดินทางในช่วงเวลาเคอร์ฟิวนั้นเอกสารขออนุญาตต้องได้รับการพิจารณาจากฝ่ายอำเภอตำรวจซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งตนเองได้ชี้แจงกับหญิงสาวคนดังกล่าวไปในเบื้องต้นสำหรับที่ฉีกทิ้งนั้นนะตำรวจยืนยันแบบนี้นะครับว่าตำรวจเนี่ยเปลี่ยนกะคนที่มาฉีกเนี่ยอยู่อีกกะนึงแล้วไม่เห็นว่าเอกสารมันวางอยู่บนโต๊ะแล้วไม่รู้ว่าเป็นเอกสารของใครแล้วก็ไม่ใช่เอกสารขออนุญาตแต่เป็นเอกสารที่เห็นแต่รายชื่อจึงเผลอฉีกทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจว่าเป็นเอกสารของใครคุณผู้ชมครับเอานะผมอ่านข่าวให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังทีนี้เมื่อกี้ภูมิกับถูกไหมเมื่อกี้ภูมิกับอันนี้มาดูระดับผู้ช่วยเลยนะผู้ช่วยผบ.ตร.มาดูนะฮะมาดูก็คือไม่รู้แหละเขาปกป้องกันหรือเปล่าหรือว่าไปตามจริงคนนี้คือพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคือท่านบอกแบบนี้นะครับว่าประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางหรือทำงานในช่วงเวลาเคอร์ฟิวแต่อยู่นอกหลักเกณฑ์ที่ยกเว้นก็ยังมีทางออกให้คือต้องไปขอกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้อำนวยการสำนักงานเขตหรือหัวหน้าสถานีตำรวจออกเอกสารอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานยื่นให้เจ้าหน้าที่ด่านส่วนกรณีที่ฉีกเอกสารรับรองทำงานของกลุ่มคนงานดังกล่าวได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีตำรวจฉีกเอกสารดังกล่าวทิ้งโดยเบื้องต้นการฉีกเอกสารเกิดคนละห่วงเวลาไม่ได้ฉีกขณะตรวจสอบจับกลุ่มแต่ฉีกหลังจากดำเนินการตรวจสอบไปแล้วซึ่งตำรวจประจำด่านเห็นว่าไม่เป็นเอกสารสำคัญอะไรจึงฉีกทิ้งไปคนเรานะครับคือเอาจริงนะไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเขาไปจับหรอกนะคือตำรวจบางครั้งก็พูดอะไรที่มันสวนเหมือนกับจะปกป้องกันหรือเปล่าเนี่ยนะคืออะไรที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบ่งเป็น2ประเด็น
แบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก่อนก็คือเรื่องของการจับกุมว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยฝ่าฝืนหรือไม่นะครับถ้าตำรวจยืนยันว่าจะเอาเอกสารเป็นตัวตั้งนะว่ามันต้องมีลายเซ็นของฝ่ายปกครองมีลายเซ็นของเจ้าพนักงานเนี่ยแล้วยืนยันว่าเอกสารนี้ไม่มีลายเซ็นของฝ่ายปกครองกับเจ้าพนักงานเนี่ยคือถ้าจะยืนยันเอาผิดกันแบบนี้เนี่ยนะครับประเทศนี้ก็คงอยู่ยากอันนี้ข้อที่1ก่อนเพราะจะเอาแต่เอกสารอย่างเดียวเลยมันต้องเป๊ะมันต้องถูกต้องอันนี้ข้อที่1นะแต่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มองโลกเลยไม่ได้พยายามทำความเข้าใจสถานการณ์เลยว่านี่เป็นสถานการณ์วิกฤตและเจตนาของคนงานก่อสร้างกลุ่มนี้เขาก็ไม่รู้ไงก็เหมือนตำรวจไปฉีกกระดาษของใครยังอ้างว่าไม่รู้ได้เลยจริงไม่จริงที่ตำรวจไปฉีกเอกสารคนอื่นอ้างไม่รู้ที่ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เหรอที่ท่านยังอ้างไม่รู้ได้เลยอ้างว่าไม่มีเจตนาคนงานก่อสร้างกลุ่มนี้เขาผ่านมาหลายด่านนะครับก่อนจะมาเจอด่านนี้ทุกด่านให้ผ่านหมดทุกด่านให้ผ่านแต่ด่านนี้ไม่ให้ผ่านมาตรฐานของตำรวจแต่ละด่านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมมาตรฐานของแต่ละด่านก็ไม่เหมือนกันแล้วตำรวจก็ต้องคิดหน่อยว่าการที่เขามาหาท่านเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าเขาไม่ผิดเพราะด่านที่ผ่านมาก็ให้ผ่านได้ไม่งั้นเขาจะขับมาที่ด่านท่านทำไมเขาก็ต้องพยายามหลบหนีสิอันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งรู้ไหมคนงานก่อสร้างนี้ทำงานที่ไหนทำงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่บางนาเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศที่ต้องเร่งดำเนินการหยุดไม่ได้แม้จะอยู่ในช่วงโควิดก็ตามเพราะก็ต้องเร่งทำให้มันเสร็จยิ่งโควิดแบบนี้ยิ่งต้องทำเพราะว่าการจราจรมันไม่แออัดไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพูดง่ายๆก็เป็นโครงการของชาติเลยแหละเมกะโปรเจกต์เท่านั้นไม่พอเทียบกับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังบอกว่าก่อสร้างบริษัทใหญ่ๆนี่ไม่ได้หยุดหรอกเพราะเขาต้องทำงานแต่ถ้าเป็นก่อสร้างบริษัทเล็กๆเนี่ยอันนี้มาลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ได้หมายความว่าไงก็หมายความว่ากระทรวงการคลังยังสนับสนุนให้คนงานก่อสร้างที่อยู่กับบริษัทใหญ่ๆนี่อย่าหยุดให้ทำงานต่อไปและเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 เพราะยังมีงานทำอยู่ถ้าเขาหยุดเขาไม่ทำงานเขาก็จะมาได้เงิน 5,000 ตรงนี้แล้วการก่อสร้างรถไฟฟ้าคนทำงานก่อสร้างบางครั้งมันก็ทำนอกเวลาทำ OT เคสนี้ทำ OT เลยเวลาล่วงเวลาเจตนารมณ์ของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินหรือเคอร์ฟิวรอบนี้คืออะไรป้องกันไอ้พวกที่ไม่มีสมองชอบออกมามั่วสุมมาตอนกลางคืนออกมาตะแล็กแต๊ะจับกลุ่มกันแล้วทำให้แพร่เชื้อเข้าใจยังจับกลุ่มกันทำให้แพร่เชื้อมั่วสุมนี่คือเจตนาของพรกฉุกเฉินเพราะไม่ต้องการให้เกิดการมั่วสุมฟังผมดีๆนะฟังผมดีๆนะไม่งั้นเนี่ยพรก.ฉุกเฉินก็รบกวนไปสั่งให้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองหยุดทำหน่อยได้ไหมเพราะมันเป็นต้นเหตุไงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยให้คนทำงาน OT ไงมันเลยล่วงเวลาไปถึงกลางคืนถ้าท่านจะแก้ปัญหานี้ท่านต้องไปสั่งให้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยหยุดก่อสร้างเลยคนงานพวกนี้เขาจะได้ตกงานเขาจะได้นอนอยู่บ้านแล้วก็มาขอเงินจากกระทรวงการคลัง 5,000 บาทเห็นยังคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะพิจารณาด้วยมุมหรือว่าเหลี่ยมไหนจริงๆเนี่ยนะครับมันมีเหตุและผลทั้งนั้นน่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงจะเอาให้ได้แค่ว่ามันไม่มีเอกสารฝ่ายปกครองหรือว่าเจ้าพนักงานแปะอยู่นิดหน่อยทำแบบนี้ได้ไหมผมเชื่อว่าพี่น้องตำรวจเนี่ยเก่งและฉลาดในการสอบสวนสืบสวนอยู่แล้วไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ท่านจะบอกเขาแบบนี้ได้ไหมว่าน้องพี่เข้าใจน้องนะว่าทำงานเนี่ยโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยนะแต่เอกสารน้องเอาจริงๆมันไม่ถูกนะนะน้องนะแต่ว่าพี่เข้าใจว่าน้องคงไม่รู้หรอกเจ้านายน้องก็คงไม่รู้นึกว่าเอกสารนี้มันใช้ได้เพราะเราก็เพิ่งประกาศเคอร์ฟิวกันมายังไม่ถึงเดือนเลยเราอาจจะเข้าใจเรื่องเอกสารอะไรผิดกันอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าน้องมาทำงานอีกเอาเอกสารนี้ไปให้เจ้านายนะเอาไปแก้ซะเอาให้ผู้กับก็ได้เซ็นเอาให้ตำรวจเอาให้นายอำเภอเอาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้เซ็นรับรองหน่อยนะโอเคนะเอาวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอเบอร์น้องไว้ก่อนก็ได้นะเก็บเบอร์ไว้นะแล้วก็บอกเขาไปว่าสู้ๆนะน้องนะชีวิตนะสู้ๆต่อไปสร้างรถไฟฟ้าให้เสร็จจะได้บริการพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวเอกสารเนี่ยทำมาให้เรียบร้อยติดขัดตรงไหนเนี่ยนะไลน์มาบอกพี่นะไลน์มาบอกพี่ส่งเอกสารทางไลน์มาให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วยดูอีกทางนึงแค่นี้แล้วถ้าครั้งหน้าเขามาเขายังไม่ทำให้ถูกต้องท่านจะค่อยดำเนินการ1 2 3 4ไปก็ว่ากันไปนะฮะคือท่านจะยังไงครับคือท่านอยากจะให้เขาไม่ต้องทำงานใช่ไหมพี่ตำรวจคือท่านอยากจะให้เขาไม่ต้องทำงานพนักงานก่อสร้างอ่ะงั้นนอนอยู่บ้านเลยตกงานแล้วก็ไปเดินต่อคิวกันรอรับบริจาคทุกวันนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเวลาผ่านพ้นไปเท่าไหร่เนี่ยคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่มีงานจะกินแล้วมันไม่มีเงินเดือนนี่ข้าราชการมีเงินเดือนนี่ทุกที่ที่บริจาคตอนนี้คนเยอะมากสับสนโอลหม่านคนวุ่นคนมันหิวอ่ะคือท่านไม่มองอะไรเลยอ่ะอย่างนี้ก็ตายสิครับชาวบ้านน่ะฝากไปถึงรัฐบาลนะครับเคสนี้เนี่ยสั่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหยุดทำซะนะจะได้ไม่ต้องมีคนไปทำงานเลิกดึกๆดื่นๆนะต้นเหตุมันอยู่ตรงนั้นต้นเหตุมันอยู่ที่การก่อสร้างรถไฟฟ้านะเพราะเขาทำโอทีเลิก4ทุ่มไงเขาทำโอทีเลิกถึง4ทุ่มเขาขับจะกลับบ้านเลยมาเจอด่านตอน5ทุ่มกว่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจเลิกซะรถไฟฟ้าไม่ต้องมีนะจบโควิดไม่ต้องมีเดี๋ยวค่อยทำมันใหม่นะไปทำรถไฟฟ้าโดนจับประกันอีก 40,000 15คนคูณดีครับ15คูณ4 40,000 เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะมันต้องสื่อสารกันให้ชัดแก้ไขเถอะครับเคสนี้เนี่ยนะครับอย่าถึงขนาดไปเอาผิดอย่าถึงขนาดที่ต้องตะบี้ตะบันกันขนาดนี้เลยครับมันไม่มีจะกินอยู่แล้วนะครับไม่มีเงินเดือนครับโอ้โหผมคือมันเสียความรู้สึกตรงที่ว่าพอโดนจับปุ๊บวันต่อมาก็ไม่มีอะไรไปทำงานแล้วก็ต้องจ่ายค่าประกันตัวไปอีก 40,000 ทรมานนะครับทรมานคนยากคนจนเนี่ยนะนะอีกดราม่าหนึ่งในสังคมออนไลน์ขอขยับมาที่วงการนักแสดงหน่อยนะฮะใจจริงก็ไม่สนับสนุนนะฮะให้สังคมไทยต้องเรียกกันนะถ้าผมแต่ผมก็ไม่อยากจะไปสอนคุณผู้ชมนะคือจริงๆสังคมไทยเนี่ยเราผ่านการใช้ hate speech แล้วก็การสร้างวัฒกรรมดูถูกเหยียดหยามกันเนี่ยนะอีกฝั่งนึงก็ไม่ควรจะถูกเรียกว่าควายแดงหรือว่าควายส้มหรือว่าส้มหวานอีกฝั่งนึงก็ไม่ควรจะถูกด่าว่าเป็นสลิ่มเป็นเลียบูธหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่สร้างความเกลียดชังเราด่าเขาเขาก็ด่าเราท้ายสุดก็ด่ากันไปด่ากันมาไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นทั้งที่ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องฝากทั้งสองฝ่ายนะครับล่าสุดไปเกิดขึ้นกับคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์เป็นดารานักแสดงแล้วก็ผู้จัดที่มีชื่อเสียงก่อนหน้าที่จะเกิดปรากฏการณ์ต่อเนื่องมาแบบนี้เนี่ยคือคุณนกเขาก็พูดถึงกรณีของโควิด-19 โดยบอกว่าไม่ว่าอาชีพไหนก็ได้รับผลกระทบแม้กระทั่งอาชีพดารานักแสดง
ทั้งตัวเธอเองแล้วก็อีกหลายๆท่านก็อยู่ในสภาวะตกงานนกสินใจเปล่งพาณิชย์พูดเท่านี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าโอ้โหคนไปเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกับเขาเนี่ยนะฮะก็ไปรุมถล่มบอกว่าเป็นสลิ่มเป่านกหวีดพูดถึงการชุมนุมกปปส.เมื่อปี2556ต่อเนื่องจนถึงปี2557ลากไปเรื่องนู่นเท่ากับว่านกสินใจจะโพสต์อะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะทั้งที่ก็โพสต์เรื่องโควิดคล้ายๆกับทุกคนผมไม่ได้ออกมาปกป้องเธอนะแต่ผมเอาความจริงมาพูดหลังจากนั้นนกสินใจก็โพสต์รูปนี้คุณผู้ชมฮะก็โพสต์รูปนี้โพสต์บอกว่าข้าวแช่นะโพสต์รูปข้าวแช่ใช่ไหมข้าวแช่แม่ 8,000 บาทไม่มีจานสวยๆใส่แต่ความอร่อยและงดงามไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนะครับเหมือนกับจะไปสั่งข้าวแช่ของร้านหนึ่งมาทางโซเชียลมีเดียหรือเปล่าแล้วก็มาโพสต์บอกกันว่าโอ้โหน่าทานนะข้าวแช่ร้านนี้ข้าวแช่แม่ 8,000 บาทเห็นไหมครับบอกว่าทั้งอร่อยหน้าตาสวยงามน่ารับประทานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็มีคนไปโพสต์ตอบโพสต์ถามบอกว่าพี่นกแล้วพี่นกชอบกินสลิ่มไหมคะหรือว่ากินแต่ข้าวแช่นั่นไงก็ไปกวนเขาอีกนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรกับสังคมเลยแม้แต่น้อยนะก็ไปบอกว่าพี่นกชอบกินสลิ่มไหมฮะหรือกินแต่ข้าวแช่นะครับเจ้าตัวก็ยังอุตส่าห์ตอบกลับมานะบอกว่าก็ชอบทั้งสองอย่างค่ะนะแล้วก็ถามกลับมาจากคนที่ถามว่าเอ้าแล้วชอบเหมือนกันเหรอนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาถามต่ออีกว่าแล้วพี่นกชอบเป็นสลิ่มไหมครับจากนั้นคุณนกสินใจก็บอกว่าอ๋อมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวควรให้เกียรติคนอื่นด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมว่าช่วงคอขาดบาดตายที่ประเทศชาติต้องการความสมัครสมานสามัคคีนะครับอะไรที่เป็นการเมืองแบบนี้ก็พักๆไว้หน่อยก็ได้นะครับคือตอนนี้เราก็เห็นว่าโอ้โหฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านก็พยายามจะโยงเอาเรื่องการบริจาคว่าทำเพื่อหาเสียงทำเพื่อเอาคะแนนหรืออีกฝ่ายก็มองว่าโอ้โหนู่นนี่นั่นผมว่าในยามนี้เนี่ยมองเป็นเคสไปเอาประชาชนเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้งเลยอะไรก็ตามที่ชาวบ้านได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็ควรที่จะตรวจสอบผลักดันแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับก็ด้วยความรักนะครับว่าอยากให้คนที่ติดตามผมอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคืออย่าไปสนใจอะไรกับสลุงคืออีกฝั่งนึงพอโดนเขาด่าว่าควายแดงเนี่ยควายส้มก็ไม่ชอบอีกฝั่งนึงโดนเขาหยามว่าเป็นสลิ่มก็ไม่ชอบท้ายสุดมันก็เป็นวาทกรรมที่ด่ากันไปด่ากันมาด่ากันมาแล้วก็ด่ากันไปท้ายสุดแล้วก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับภาพลักษณ์มันก็ดูไม่งามสักเท่าไหร่นะครับพวกสลิ่มชอบอ้างว่าคนอื่นชังชาตินั่นนะครับเห็นไหมฮะฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องไปว่าเขาชังช่งชังชาตินะครับถ้าช่วยกันลดนะครับหายใจลึกๆนะครับช่วยกันไม่ใช้คำพวกนี้ผมว่าสังคมไทยน่าอยู่ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็วิกฤตการโควิดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าคนไทยเนี่ยพอถึงเวลาที่ต้องรวมพลังกันนะอยู่บ้านนะแล้วก็กดสถิติการติดเชื้อให้ต่ำลงจนได้รับการชื่นชมนะครับจากทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ประมาณแบบนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือรายการขยี้ข่าวด่วนกับยุคคนผ่านทาง Easy ยุคคนแล้วก็เพจjam.comนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันนี้ถ้าหากว่ามีสถานการณ์ด่วนเนี่ยผมก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มือถือมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วกันขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ